วัติโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมก่อตั้งโดยดำริของคณะกรรมการจัดงานทำบุญอายุโรงเรียนวัดรางบัวครบ50ปีคณะกรรมการประกอบด้วย 1. นายสำเภาถาวรอยู่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดรางบัว 2. หลวงพัฒน์พลบริรักษ์นักเรียนเก่าโรงเรียนวัดรางบัว 3. นายสดับมาสกุลนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดรางบัว 4. นายแย้มมีชื่นนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดรางบัว 5. นายเต็มหันหาบุญครูโรงเรียนวัดรางบัว 6. นายยอดอ่อนโอภาสนายอำเภอภาษีเจริญ 7. นายทวีสมบัติพาณิชย์เสมียนตราอำเภอ 8. นางสาวเฉลิมจิตกล้าครูโรงเรียนวัดรางบัว 9. นายทองหยิบวิจิตสุขอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ 10. นางสาวบุญศรีมุสิกานุนผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดรางบัวในขณะนั้นโรงเรียนวัดรางบัวเป็นโรงเรียนสหศึกษาและเปิดสอน2ผลัดมีนักเรียนเป็นจำนวนมากสถานที่เรียนแออัดคับแคบไม่สะดวกคณะกรรมการหารือกันว่าสมควรหาสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนแห่งใหม่แยกเป็นโรงเรียนสตรีในที่สุดได้สถานที่ในบริเวณวัดจันทร์ประขาวซึ่งยังมีที่ว่างอยู่มากและอยู่ใกล้โรงเรียนคณะกรรมการจึงติดต่อขออนุญาตกับพระอธิการสมทรงซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ประขาวขนาดนั้นและเสนอเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนไปยังกระทรวงศึกษาธิการต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้เช่าที่ดินของวัดจันทร์ประขาวจำนวน19ไร่2งาน50ตารางวาเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนให้ชื่อว่าโรงเรียนสตรีวัดจันทร์ประขาวใช้อักษรย่อสจตามประกาศตั้งโรงเรียนรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2499เมื่อประกาศตั้งโรงเรียนแล้วกรมวิสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งนางนางคอนคชสุดครูโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกและรับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน111คนพร้อมครู2คนจากโรงเรียนวัดรางบัวเปิดสอนตั้งแต่วันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2499เป็นต้นมานับว่าเป็นรุ่งบุกเบิกที่ได้วางรากฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งด้านอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์และการจัดการเรียนการสอนจนเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนตามลำดับดังนี้พุทธศักราช2501เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีวัดจันทร์ประดิษฐารามตามชื่อของวัดที่เปลี่ยนจากวัดจันทร์ประขาวเป็นวัดจันทร์ประดิษฐารามและใช้อักษรย่อสอจอพุทธศักราช2513เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนจันทร์ประดิษฐ์วิทยาคมเนื่องจากเปิดสอนนักเรียนสหศึกษาและใช้อักษรย่อจอปวพุทธศักราช2514เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมเพื่อให้ตรงกับชื่อวัดและคงใช้อักษรย่อจอปวตามเดิมปัจจุบันโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมได้พัฒนาและเจริญก้าวหน้าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1
้